สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาหารสมองยามเช้าทาง Voice TV ซึ่งก็เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับผมจอมเพชรประดับและอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์ก็จะมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งวิเคราะห์ข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่รอรุ้นกันว่ากระบวนการพูดคุยเจรจาที่ถูกจัดขึ้นโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง6องค์กรนั้นจะสามารถเป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายหรือเปล่านะฮะเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่ไปฮะอาจารย์เขาก็ไม่เอากันแล้วเนี่ยฮะไม่เอาแล้วฮะพออย่างรัฐบาลยังไม่ได้พูดมาแต่ว่าคุณสุเทพเขาไม่เอาเนี่ยฮะเท่าที่เห็นคือพอแถลงข่าวบ่ายพอช่วงตกเย็นทั้งสองฝ่ายก็ปฏิเสธกันหมด อาจารย์ก็แต่ว่าก็รอลุ้นกันอยู่นะฮะว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนจะไปลุ้นกับใครนะฮะไม่จะไปลุ้นกับใครคืออารมณ์ลุ้นไม่มีแล้วว่าจะมีการคุยกันคือจบไปเลยใช่ไหมอาจารย์คิดอย่างนั้นก็เขาก็บอกเขาจะคุยกันต่อไปนะฮะคือก็จะส่งหนังสือไปให้ทั้งสองฝ่ายนะครับว่าให้เวลา15วันหรือไงเนี่ยในการ7วันใช่ไหมฮะในการส่งชื่อฝ่ายละ10คนมาที่คิดว่าเป็นคนกลางอะไรทำนองนี้นะฮะคุณสุเทพก็ไม่ส่งแล้วคุณสุเทพก็บอกคุณยิ่งรักด้วยไม่ต้องส่งนะฮะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเข้าใจว่าคุณอภิวันนะฮะก็ออกมาให้ข้อสังเกตว่าก็ถ้าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็ยินดีนะครับแต่ถ้าให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงๆก็เลือกตั้งให้มันสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแต่อาจารย์พิษมองว่ากรณีนี้เนี่ยกปปส.คุณสุเทพต่างหากที่น่าจะได้เปรียบใช่คุณสุเทพน่าจะได้เปรียบเพราะว่าน่าจะเสนอชื่อน่าจะพร้อมที่จะคุยก็ไม่เอาด้วยฮะซึ่งแปลกมากตรงที่ว่าทำอย่างนี้เนี่ยจริงๆคุณสุเทพจะได้เปรียบไปเยอะนะครับเพราะคุณสุเทพคุณได้อิมมูนิตี้ฮะคุณได้เกราะป้องกันเพราะคุณเป็นกบฏอยู่เขาพยายามเอาคุณมาคุยด้วยเนี่ยแปลว่าเขาพร้อมจะช่วยคุณขนาดนี้แล้วนะนะครับให้คุณเป็นผู้ต้องหาของรัฐเนี่ยนะครับ6องค์กรอิสระซึ่งควรจะทำตามกฎหมายใช่ไหมก็พยายามไปให้บทบาทยอมรับคุ้มครองในทางอ้อมกับกบฏใช่ไหมครับก็ยังไม่เอาแปลว่าคุณสุเทพเนี่ยมั่นใจในความถูกต้องของคุณสุเทพเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องมีพวกนี้เป็นตัวช่วยนี่เรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองคือเลือกตั้งเนี่ยยังไม่จบใช่ไหมฮะกกต.ควรจะไปทำเรื่องเลือกตั้งก็ไม่ทำนะครับมาทำเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ให้คืนแล้วก็พยายามที่จะฝันตลอดเวลาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่ยังไม่เคยเห็นคำแถลงของฝ่ายกกต.ที่ชัดเจนในการดำเนินคดีกับฝ่ายที่คัดค้านการเลือกตั้งนะครับแต่ก็มีหลายคนก็พยายามจะชี้นะฮะว่าการที่คุณสุเทพปฏิเสธปัดไม่เอาข้อเสนอของ6องค์กรอิสระเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ข้อเสนอขององค์กรอิสระมันดูดีขึ้นมานะครับพูดง่ายๆก็คือจะให้สิ่งที่ตามมาจากข้อเสนอเนี่ยก็คือรัฐบาลคนกลางหรือว่านายกคนกลางเนี่ยดูดีขึ้นมาคือคุณสุเทพยอมตายขนาดนั้นเลยฮะคือยอมทุกอย่างเลยเป็นคนที่แบบน่าจะมีอนุสาวรีย์แล้วมีคำพูดข้างล่างได้แล้วใช่ไหมป่าจะได้ไปยืนอ่านนะ ซึ่งก็เดี๋ยวรายละเอียดของข่าวเราจะมาดูกันนะครับเพราะว่ามีเสียงของทั้งในส่วนของ6องค์กรอิสระและรวมทั้งคนสุเทพหรือแม้แต่ทางรัฐบาลเองท่าทีในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวันอังคารที่18มีนาคมนี่ก็จะมีอยู่หลายเรื่องใช่ไหมอาจารย์ครับผมก็ถ้าเริ่มมติชนนี่ก็ครับผมเหมือนเดิมฮะมติชนก็ยังคงเล่นประเด็นสำคัญนะครับก็คือผวาสารนะครับเร่งสั่ง2กุมภาเป็นโมฆะคือ9มีนานี้ลุ้นวันพรุ่งนี้ครับนะฮะแล้วก็รถแมปนะครับ6องค์กรแท้งนะครับเพราะว่าทั้งคุณสุเทพและเพื่อไทยเมินนะครับไม่รับนะฮะยังไม่ทันล้มแผนส่งชื่อคนกลางแท้งไปเสร็จแล้วเหรอนะฮะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าบิ๊กตู่นะฮะเชื่อป่าเปรมเนี่ยไร้นัยยะนะครับลั่นไม่รับสัญญาณครับอันนี้ก็ชัดเจนไปอาจารย์วิโรจน์อ่านข่าวแล้วมันถ้าเป็นสังคมไทยมันคงสนุกนะครับเพราะว่าสมมติว่าอันนี้พูดกันแบบขอโทษถ้าเกิดมันแบบรุนแรงไปหน่อยก็คือว่าถ้าใช้คําว่าแท้งแบบอย่างเงี้ยนะครับแท้งธรรมดาหรือเปล่าหรือแท้งแบบตายทั้งกลมถ้าตายทั้งกลมเนี่ยมันจะตามมาหลอนนะฮะคุณสายเฉลิมปุระอยู่ตอนนี้ถึงแม่นาคขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวมีตามมาหลอนต่อจะเอาอะไรบางกอกโพสต์ไม่ใช้คำว่าแท้งฮะแต่ว่าพอกันครับ Group of Six Piece Bit นะฮะผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจริงๆไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันเป็นข้อเสนอเพื่อสันติภาพจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าช็อตดาวน์นะฮะถูกยิงตกเลยครับอันนี้ช็อตดาวน์แทนที่จะช็อตดาวน์แล้วก็
ข่าวใหญ่ของของหลายๆเล่มเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของมลพิษที่เกิดจากการเผาใช่ไหมครับครับที่บ่อขยะประการบ่อขยะพื้นที่กว่าร้อยไร่ไฟไหม้บ่อขยะนะครับแล้วมันเกิดก๊าซพิษขึ้นมานะครับก๊าซอันตรายดีกว่าใช้คำว่าก๊าซอันตรายไดออกซินใช่ไหมไดออกซินฮะแล้วก็เข้ามาในหลายเขตพื้นที่ของกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองสามวาบึงกลุ่มสะพานสูงลาดกระบังประเวศและบางนาใกล้บ้านอาจารย์พิษด้วยคมชัดลึกก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เล่นข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของไฟไหม้เบาะขยะที่สมุทรปราการและขณะนี้ทางผู้ว่าก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสารอันตรายหลายชนิดนะครับที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็พุ่งเข้ามาในพื้นที่คลุมพื้นที่ในกรุงเทพใน6เขตของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำลังประกาศเตือนแล้วก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะต้องปฏิบัติตัวในพื้นที่ที่มีควันพวกนี้ปกคลุมอยู่ก็เป็นข่าวใหญ่นะผมเคยคิดอะไรโมโมอยู่เรื่องครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีกระทรวงขยะนะครับเพราะว่าขยะมันเป็นปัญหาในระดับประเทศมันควรจะคิดถึงกระทรวงขยะหรือการขยะแห่งชาติไปเลยเหมือนไฟฟ้าเหมือนประปาเหมือน เรื่องอื่นๆนะก็คือมันควรจะเป็นมาตรฐานที่มีหน่วยงานส่วนกลางเข้าไปดูแลแล้วก็กระจายเรื่องเหล่านี้ไปให้มันทั่วถึงไม่ใช่ใช้อำนาจของนักการเมืองในการวิ่งนะครับที่จะไปเอางบประมาณส่วนกลางไปลงในจังหวัดบางจังหวัดมันควรจะแล้วก็คำนวณได้ด้วยว่าขยะเข้ามาเท่าไหร่แล้วควรจะเอาไปเปลี่ยนเป็นอะไรทุกวันนี้การมีแค่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับนี่มันน้อยไปมันน้อยไปอันนี้คือตรวจสอบเฉพาะในเรื่องของมลพิษแต่ว่าต้องบริหารจัดการขยะการกำจัดขยะหรือบริหารจัดการขยะตอนนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องท้องถิ่นทีนี้ท้องถิ่นไหนรวยพื้นที่น้อยก็จะปลอดภัยท้องถิ่นไหนจนนะครับก็จะแย่หน่อยนะครับอบต.เนี่ยไม่มีฟาซิลิตี้พวกนี้หรือว่าอย่างเรื่องของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากรุงเทพปัจจุบันเนี่ยไม่มีบ่อขยะออนโนที่เราคิดว่าเป็นบ่อขยะเนี่ยเป็นศูนย์แพ็คขยะแล้วส่งออกไปตามขอบเมืองนะครับคือมันไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยถ้ามันไม่ได้มีมาตรฐานอย่างในอบต.หลายอบต.นะเขาไม่มีที่ในการที่จะคือเขาก็ใช้พื้นที่โล่งๆแล้วก็อยู่ไกลชุมชนไปเก็บทิ้งขยะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคนที่อยู่นั่นก็จะและส่วนใหญ่ไม่ใช่ขยะของพวกเขาแล้วกำจัดไม่ได้มันเป็นขยะของโรงงานที่อื่นที่เอาไปหรือว่าแม้กระทั่งเขตเทศบาลที่ไหนรวยเนี่ยก็จะไปซื้อที่ดินในอบต.เพื่อเอาไปถมใช่ไหมฮะเอาไปถมซะแล้วคนที่ไปทำธุรกิจก็คือขุดดินเอาไปขายอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันย้อนกลับมาหาเราเองถ้าเราไม่ทำให้มันเป็นระบบจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือพวกสารพิษที่ลงไปในสู่พื้นดินแล้วเวลาฝนตกมันเข้าไปสู่แล้วเวลาเผาเนี่ยก็จะมีอาการจะเกิดอันนี้พวกสารพิษก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศอีกเรื่องนึงครับไม่ใช่มาดูในฉบับอื่นบ้างนะฮะไทยโพสต์นะครับอย่างแรงครับอย่างแรงเลยฮะซัดตู่โจรไร้เกียรตินะฮะอันนี้เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผบ.ทบ.ก็มีการจะเรียกว่าสงครามน้ำลายระหว่างทั้งสองท่านนี้นะครับซึ่งก็มีการตอบโต้กันมานะครับแต่วันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าแปลกใจนะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ตอนแรกว่าการที่เอาคุณจตุพรขึ้นมาเนี่ยคุณจตุพรคือคนเดียวที่ซดกับคุณสุเทพได้มันแน่ๆเพราะว่าในยุค ของคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยคุณจตุพรเป็นเสื้อแดงคนเดียวที่เป็นส.ส.ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีบทบาทในสภาในการสู้กับคุณสุเทพตลอดเราก็นึกว่าคู่มวยศึกวันทรงชัยจะเป็นจตุพรกับสุเทพครับดูดีๆไปชุดมาจากไหนได้สู้กับปักปั๊บปั๊บครับครับคือเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะคลิปที่ทางท่านผบ.ทบ.พูดถึงคุณจตุพรนะครับซึ่งก็มีคำที่จะเรียกว่าอารมณ์ทีเดียวนะฮะในส่วนของฉบับอื่นครับกรุงเทพธุรกิจฮะนิดนึงนะครับเมื่อวานมี2ระเบิด2ลูกนะครับทำจากถังดับเพลิงคล้ายที่ชายแดนใต้นะครับวางบึ้มนะฮะอัยการศาลนะครับเมื่อวานมี2ลูกด้วยกันนะครับแต่ไม่ระเบิดนะฮะโยดีเขาไปกู้ไว้ได้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวในรายละเอียดคือตั้งศาลจราจรกทม.เมษายนนี้คาดโทษนะครับเบี้ยวปรับคุก6เดือนนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งจะกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองในอีกไม่กี่วันนี้ก็คือวุฒิสภานะครับชงศาลตีความสถานะนายกรัฐมนตรีนะครับเป็น27สว.นะครับพยายามที่จะให้ประธานวุฒิสภานะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความสถานภาพของนายกนะฮะมาดูข่าวของไทยรัฐบ้างนะครับเรื่องนึงที่น่าสนใจก็เหมือนกันนะฮะอย่างที่ได้พูดไปแล้วเรื่องของ
การไปวางระเบิดนะที่ศาล2ลูกซ้อนนะครับแล้วก็มีการกู้ไว้ได้นะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้ามือหวยนะฮะเจ๊งกันเป็นร้อยล้านพิษหวยรถนายกก็บอกว่ามีการชักดาบลูกค้านะแล้วก็เพราะว่าทำให้หวยถูกกันเยอะมากนะก็เลยทำให้เจ้ามือก็เลยเจ๊งกันไปครับแต่เทปนี้ก็อาการของนายกตอนนี้ก็เห็นว่าสาหัสเหมือนกันใช่ไหมฮะต้องเข้าเฝือกแล้วนั่งรถเข็นไปทำงานกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้มันนะครับเรื่องหวยนี่ยังต่อเนื่องนะครับเดลินิวนี่กัดไม่ปล่อยครับเดลินิวบอกว่าหวยนายกปูกระหึ่มอาจารย์แฉเองเครื่องล็อกตัวเลขได้นะครับเซียนยกเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดกองสลากยันเหตุบังเอิญนะครับคือแต่ว่าถ้าวิเคราะห์เหมือนกันนะมันบังเอิญหลายครั้งบ่อยเลยนะคือผมคิดว่าเราควรจะแสดงว่ามันเชื่อได้แล้วอย่างว่ามีหวยล็อกกันจริงๆผมคราวนี้ก็มีเลขอื่นล็อกได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่เลขทะเบียนรถของคุณปูนะครับมี904มีอะไรด้วยไหมล่ะฮะรอบนี้นะครับทีนี้ประเด็นใหญ่ก็คือว่าถ้าจะให้ง่ายกว่านี้นะครับเพื่อดำรงรักษาสถาบันหวยแห่งชาติเอาไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศแล้วยกเลิกความแตกแยกก็คือให้ถ้าไม่ให้คุณยิ่งลักษณ์ออกก็ต้องห้ามคุณยิ่งลักษณ์เปิดเผยทะเบียนรถนะฮะเอาถุงไปครอบคือเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ใช้เลขไม่ให้มีทะเบียนรถซะเอาป้ายคุมไว้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะยุ่งแบบนี้นะครับเกิดได้ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเดนิลฉีกแนวครับสัปดาห์นี้วันนี้เล่นเรื่องแตงโมโตโน่รักร้าวนะครับพ่อพร้อมเป็นกาวใจนะครับวันนี้องค์กรอิสระ6แห่งก็ควรจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับมีผลต่อความรู้สึกของคน2คนนี้นะเพราะว่าเป็นดาวเด่นของม็อบจริงๆนะครับคือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้ในการชุมนุมครั้งนี้มันก็จะลดสีสันลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าแหมนะครับข่าวความรักของม็อบนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะเห็นทนายนกเขากับคุณจอยอะไรก็ปฏิเสธข่าวเรื่องมั่นหมายใช่มั้ยครับก็อาจจะเป็นคือเขามาทำหน้าที่ความรักไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นมงคลมั้งครับพื้นที่ม็อบเพราะงั้นในการจะหาพื้นที่แต่งงานมันต้องหาพื้นที่ที่เป็นมงคลนะครับทีนี้มาดูผู้จัดการจับมาดูผู้จัดการนะผู้จัดการก็เล่นก็พูดถึงเรื่องของควันพิษนะฮะที่บ่อขยะที่สุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของว่ามี6เขตของกทมแล้วนะครับมีประเวศสะพานสูงบางนาลาดกระบังคลองสามวาและบึงกลุ่มนะฮะที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ให้เฝ้าระวังเรื่องของสารอันตราย4ชนิดนะฮะซึ่งก็มีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ฟอร์มาสดีไอซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งก็มีหลายตัวนะครับก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้จริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะอย่างน้อยSCV ก็ทำกราฟิกอะไรขึ้นมาที่เป็นประเด็นง่ายมากครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันโดยเฉพาะเรื่องของแท้งไม่แท้งกรณี6องค์กรอิสระที่จะสร้างกระบวนการการพูดคุยกันให้เกิดขึ้นนะครับพักครู่เดียวครับแสงสีฟ้าอันตรายต่อดวงตาที่หลายคนมองข้ามปัจจุบันมีการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันเกือบตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหน้าจอเหล่านี้จะปล่อยแสงที่เรียกว่าแสงฟ้าหรือบลูไลท์มากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตรซึ่งมีพลังงานสูงมากค่ะการจ้องจอมือถือนานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบค่ะก็จะทำให้เรามีอาการตาแห้งตาพร่าตาล้าน้ำตาไหลได้ค่ะจากการทดลองในสัตว์เนี่ยพบว่าแสงฟ้าเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำลายเซลล์จอประสาทตาและในคนเนี่ยก็พบว่าอาจจะทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะโรคจอประสาทตาเสื่อมจะมีอาการมองภาพตรงกลางไม่ชัดหรือมองภาพผิดเบี้ยวไปโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เราจึงควรหาวิธีป้องกันและดูแลดวงตาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะโฟกัสบลูไลท์คัตฟิล์มถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้าThank you.
มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสีย้อมไม้เบเยอร์ย้อมไม้ไม่ย้อมแมวขายดีอันดับหนึ่งทั่วประเทศจากเบเยอร์ครับเมื่อวานนี้นะครับผู้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ประกาศในเรื่องของการสร้างกระบวนการเพื่อพูดคุยสันติภาพนะครับระหว่าง2ขั้วการเมืองที่เป็นขั้วขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็จะเสนอให้ทางนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบรรณปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีการสรุปกันใน6องค์กรอิสระที่ว่าเงื่อนไขก็คือการที่จะให้มีคนกลางนะครับเข้ามาทำหน้าที่ในการที่จะวางกรอบหรือว่ารูทแมปในการให้เกิดการพูดคุยโดยการให้แต่ละฝ่ายนั้นให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับเสนอชื่อฝ่ายละ10คนแล้วก็จากนั้นก็เมื่อเอาชื่อทั้ง10คนมาแล้วมาดูว่าชื่อที่ตรงกันมีกี่คนซึ่งก็กำหนดว่าจะมี5คนนะฮะแล้วก็จะให้5คนนี้เป็นคณะทำงานในการที่จะวางโรดแมปหรือว่าวางกรอบในการพูดคุยเจรจาแล้วก็จะส่งให้ทั้งนายกและคุณสุเทพส่งรายชื่อทั้ง10คนมาภายใน7วันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่ว่าก็ทำให้ทางองค์กรอิสระเองคิดว่าจะเป็นการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า2ฝ่ายไม่ส่งรายชื่อมาเลยหรือไม่ให้ความร่วมมือนะครับในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้คุณสมชายเองก็บอกว่าถ้าเกิดเสนอไปแล้วไม่ให้ความร่วมมือหรือมีการไม่สามารถดำเนินการได้กระบวนการที่ล่มไปก็คงจะยุติกระบวนการไปทันทีแต่ผมเข้าใจว่าคนที่คุณสมชายพูดว่าใครปฏิเสธต้องรับผิดชอบนะก็ออกมาเป็นแกมขู่นะฮะแต่กลายเป็นคุณผ่านนิดนิติธันประพาสนะครับซึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่บอกว่าก็ถ้าไม่มีใครส่งชื่อมาก็จบก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างสุดความสามารถขององค์กรนะฮะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่ยอมทำการเลือกตั้งให้สำเร็จแล้วก็ใช้เหตุผล108,000ประการที่จะคิดค้นกรรมวิธีพิสดารต่างๆขึ้นมาทั้งที่หน้าที่ของตัวเองคือการจัดการเลือกตั้งนะครับและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้มีข่าวคราวของการทุจริตนะครับมันไม่ใช่ว่าผลการเลือกตั้งมันออกไม่ได้เพราะมีการทุจริตแต่ผลการเลือกตั้งมันออกไม่ได้เพราะมันมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งในกรอบแบบนี้และวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้จริงๆก็คือจะต้องแก้รัฐธรรมนูญครับเพื่อจะทำให้พวกคุณพอใจในการทำให้การเลือกตั้งมันเป็นที่ยอมรับในความหมายว่าทุกฝ่ายยอมรับระบบเลือกตั้งเดียวกันทีนี้ระบบเลือกตั้งที่มีอยู่มันเป็นระบบเลือกตั้งที่มันรองรับโดยรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างมวลมหาประชาชนแมวอะไรที่ไหนแล้วเพราะมัน10ล้านกว่าคนใช่ไหม มากกว่านั้นที่ทำไมครับที่ลงประชามติเอารัฐธรรมนูญนี้ไม่เหรอครับครับอันนี้ก็ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญก็เคยบอกเองว่าอยากทำอะไรก็ต้องไปลงประชามติก็หมายความว่าคุณยอมรับว่าประชามติในการที่กำหนดกรอบวิธีการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วคุณจะเอาอำนาจตัวเลขที่ไหนเอาเหตุผลอะไรอีกที่จะไม่เอาการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับที่ลงพระปรมาภิไธยด้วยนะครับแล้วก็ที่เรื่องใหญ่ก็คือมีคนลงประชามติตามที่พวกคุณต้องการจะด้วยซ้ำเอามาปกป้องตัวเองตลอดไงคุณต้องการจัดการระบอบทักษิณไม่ใช่เหรอระบอบทักษิณเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญคุณที่ไหนล่ะนี่เขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญคุณไม่ยอมทำตามรัฐธรรมนูญของคุณเองที่ออกมาต้านระบอบอื่นแท้ๆยังจะไปทำหน้าที่อื่นอีกไม่ต้องรู้จักผมนะฮะรู้จักวิโรจน์ก็ได้ผมเป็นแค่เพื่อนวิโรจน์ครับสมชายโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางตัวแทนของ6องค์กรอิสระนะครับจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งกกต.คุณสมชายศรีสุทธิยากรนะฮะว่าคิดอย่างไรหรือกระบวนการนี้เป็นอย่างไรไปฟังครับนี่พูดถึงคนกลางมาทำหน้าที่เจรจายังไม่ได้พูดถึงนายกคนกลางถูกมั้ยเราก็ผมพูดเรื่องนายกคนกลางไม่ได้โดยไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของของคณะองค์กรตามรัฐธรรมนูญกันกระบวนการในการเสนอชื่อคนกลางเราจึงขอให้ทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อคนกลางมานะครับฝ่ายละสิบคนนะครับนั่นคือหมายความว่าเราจะทำจดหมายถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรขอให้เสนอชื่อคนกลาง
ที่ท่านไว้วางใจ10ชื่อเราจะทำจดหมายถึงคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นผู้นำของมวลมหาประชาชนนะที่คัดค้านรัฐบาลให้เสนอชื่อคนกลางที่ท่านไว้วางใจ10ชื่อนะครับแล้วขอให้เอา10ชื่อทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาเปิดดูกันนะครับว่ามีการตรงกันสักจำนวนหนึ่งสักเท่าไหร่ถ้าได้ตรงกันประมาณสัก5ชื่อคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนกลางในการออกแบบทั้งขั้นตอนนะที่เรียกว่ารถแบบที่สมบูรณ์และออกแบบทั้งเนื้อหาประเด็นกรอบของการเจรจานะครับว่าจะมีกรอบของการเจรจาต่างๆอย่างไรบ้างจะกําหนดขั้นตอนรถแมปเป็นกี่ขั้นตอนก็ได้นะครับอาจจะเดินตามที่เราเคยออกแบบไว้6ขั้นตอนก็เป็นไปได้จะมีกรอบของเนื้อหาการเจรจาซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ4ประเด็นเหมือนกับที่เราได้นำเสนอไปแล้วและมีการออกข่าวไปแล้วก็ได้ครับนั่นก็เป็นกระบวนการนะครับที่เป็นมติของ6องค์กรอิสระแต่ว่าท่าทีอันดับแรกสุดนะครับกปปสหรือคุณสุเทพเทือกสุบรรณคิดอย่างไรหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสุเทพครับผมก็ฟังดูก็รู้สึกว่าท่านคงพยายามเต็มที่แล้วและก็คงเหนื่อยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ทันทีทันควันครับสื่อเขาก็ไปถามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่องค์กรอิสระ6องค์กรเสนอทางออกประเทศไทยโดยให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนชื่อส่งชื่อตัวแทนคนกลางฝ่ายละ10คนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ว่ายังไงคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกกับทีมงานว่ารัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายเสนอก่อนจะขอดูท่าทีของฝ่ายนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสว่าจะเสนอใครผมก็ตอบคุณยิ่งลักษณ์ไปเลยครับว่าไม่ต้องรอของผมหรอกนะเพราะว่าผมไม่เสนออยู่แล้วผมกราบเรียนไปถึงบรรดาผู้นำองค์กรอิสระทุกท่านด้วยความเคารพครับขออย่าได้โปรดคิดว่าผมตัดไมตรีหรือผมไม่ร่วมมือผมกราบเรียนตรงไปตรงมาครับไม่สามารถที่จะหาใครมาเป็นคนกลางเจรจาระหว่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวกเรามวลมหาประชาชนได้อย่าพยายามให้เหนื่อยยากเลยครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโดยความจริงเราต้องพูดความจริงกันครับต้องเอาความจริงมาพูดโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยยิ่งลักษณ์ทักษิณสองพี่น้องคู่นี้นี่หวงอำนาจไม่มีวันยอมปล่อยอำนาจครับอย่าไปเสียเวลาเจรจาเลยเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาคิดก็คือว่าเขาจะยึดครองประเทศไทยต่อไปนี่คือสันดานของคนเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่ชัดเจนนะฮะว่าไม่เห็นด้วยและก็จะทำให้กระบวนการนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากกปปสแน่นอนนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็ไม่ได้มีท่าทีออกอะไรออกมาในส่วนของตัวแทนในครม.นะครับแต่ว่าคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็6องค์กรอิสระนั้นประชาชนก็มีความเคลือบแคลงใจในการทำงานอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องก็มีการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะล่าช้านะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีการวินิจฉัยที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตัดสินว่าการกระทำอะไรได้ไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจในการทำหน้าที่ท่านสมชายก็ยังบอกว่า6องค์กรอิสระในการที่จะหาทางออกกับประเทศนั้นเนี่ยนะครับ
องค์กรอิสระนั้นมีหน้าที่ที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็การที่กลุ่มองค์กรอิสระจะมาเป็นคนกลางโดยมีเจตนาดีก็อาจจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้แต่ขอให้ทำหน้าที่นี้ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนใหญ่ยึดกรอบของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่เป็นหลักจะไปยึดความเห็นของคนใดคนหนึ่งหรือไปยึดความเห็นของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้ต้องยึดหลักเกณฑ์กติกาบ้านเมืองนะครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นและท่าทีของทางคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับครับอาจารย์จะจังสั้น อย่างก็กลับไปที่สมชายศรีสุทธิยากรเหมือนเดิมครับครับก็ช่างคิดนะคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยเรื่องตัวเองไม่ทำแต่ว่าคิดขนาดนี้เนี่ยไปร่างรัฐธรรมนูญดีกว่าไหมผมว่านะฮะเพราะว่าเก่งเหลือเกินนะฮะแบบคำแบบออกแบบสถาบันอะไรตลอดเวลาแต่ว่าเรื่องตัวเองไม่ทำแล้วที่สำคัญต้องยอมรับนี่เขาต้องเลือกเป็นสสรไปรอบหน้าหรือว่าเป็นสวดีกว่านะตำแหน่งเป็นสวแค่นี้ยังไม่พออีกแล้วฮะครับนะฮะที่น่าสนใจก็คือไอ้สี่ประเด็นเนี่ยมันเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะอะไรบ้างก็คือหนึ่งนะฮะท่าทีต่อการเลือกตั้งในการทางออกนะครับว่าจะเลือกตั้งหรือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือแกมีธงไว้ก่อนคุณควรจะทำเลือกตั้งให้เสร็จใช่ฮะสองพันธสัญญาในประเด็นปฏิรูปจะทำก่อนหรือหลังเลือกตั้งนะครับสามรูปแบบของรัฐบาลรักษาการที่เป็นกลางที่เชื่อถือในช่วงก่อนเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรสี่การยุติความรุนแรงและพฤติกรรมทำร้ายประเทศนะครับจะมีวิธีการอย่างไรคือแกตั้งธงไว้แล้วอ่ะแล้วเมื่อวานมันคือหน้าแตกจริงๆอ่ะแกทำตัวเหมือนเป็นโฆษกพีโมพีเน็ตอะไรของแกเหมือนเดิมอ่ะก็แล้วก็ไม่มีใครมาต้องเอาตุ๊กตามาตั้งเหมือนเดิมแต่ถือว่าน่าเกลียดมากนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ระบบวิธีการที่ตั้งธงไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะฮะและในขณะเดียวกันเมื่อวานมันก็มีข่าวออกมาอีกอันนึงในส่วนของคุณสมชัยเนี่ยก็คือแกฝันอีกแล้วแกไปลงเพจ Facebook อีกแล้วนะครับว่าให้จับตาไทม์ไลน์บ้านเมืองในช่วงเดือนมีนาคมนี่คือโดยบอกว่าไม่วันที่19หรือ21สารรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่ครับนะฮะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2นะครับวันที่27มีนาคมกกต.จะเริ่มพิจารณากรณี16ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยออกรายการช่อง11ครับก็บอกว่าแถววิภาวดีจะมีคนเริ่มหนาวนะครับแถวเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยจะมีคนเริ่มหนาวนะฮะก็มีหลายช่วงเวลามีหลายประเด็นจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนะฮะแต่ผมฟังดูแล้วนี่คือหน้าที่ของกกต.แหละฮะนี่คือหน้าที่ที่คุณจะต้องเอาเรื่องต่างๆมาพูดมาสร้างกระแสพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นกกต.ที่ชี้นำเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมาชี้นำว่าศาลจะทำอย่างนี้ศาลจะทำอย่างนั้นนั่นก็น่าเกลียดแล้วนะฮะเป็นการดูถูกประชาชนนะครับเป็นการแสดงออกถึงความรู้แก่อำนาจและเป็นคนปากเปราะคือไม่สามารถที่จะเก็บงำอะไรไว้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นตามนั้นจริงนะฮะก็ยอมรับได้เลยครับว่ามันไม่มีกระบวนการที่เป็นอิสระจริงๆในเมื่อมีการตั้งธงและมีการส่งข้อมูลกันไปกันมาเนี่ยไอ้พวกคำวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราไว้ใจได้หรือเปล่าอีกอันหนึ่งก็คือทำไมกระบวนการองค์กรอิสระจึงกลับมาที่จะให้มีการเจรจาในขณะที่องค์กรเหล่านี้กำลังที่จะจัดการกับคุณยิ่งลักษณ์ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วทำไมถึงคิดจะเจรจามันมีเจตนาก็พยายามจะบอกว่ามีทางออกให้หลายทางแล้วบีบแล้วบีบแล้วบีบอีกแต่ว่ากลับไปที่อาจารย์วิโรจน์เมื่อกี้น่าสนใจคือคนที่ไปออกช่อง11นะครับมีตำแหน่งเป็นรักษาการต่างๆอยู่นะครับก็ไปเล่นเขาแต่ตัวเองเนี่ยพูดข้อมูลที่มันตรงกับผลที่มันออกมาในหลายๆเรื่องเนี่ยทำไมไม่เรียกตัวเองไปสอบบ้างว่าควรจะถูกสอบไหมนะครับอันนี้นี่มันชัดกว่าช่อง11อีกคือพูดตรงๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยองค์กรอิสระเขาต้องรำคาญแล้วนะฮะใช่ไหมคือศาลรัฐธรรมนูญเอาสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำเนี่ยออกมาพูดก่อนออกมาชี้นำก่อนครับ6องค์กรอิสระจะพังเพราะคุณสมชายหรือเปล่าเนี่ยก็คอยดูต่อไปก็คอยดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับมาดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าท่าทีอื่นๆของหน่วยงานอื่นๆกับ6องค์กรอิสระที่ออกมาเสนอรถแมพในการพูดคุยเจรจาพักกันครู่เดียวครับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
หลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายสวนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TVWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVกลับมาพูดคุยในรายการวิกัพไทยแลนด์กันต่อนะครับกรณีท่าทีของ6องค์กรอิสระที่จะให้มีการพูดคุยเจรจาในส่วนของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นก็บอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยเห็นว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการพูดคุยกันแต่ขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายว่าจะคิดกันอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าแต่ละหน่วยงานก็ควรจะทําหน้าที่ของตนเองสังคมต่างหากที่ต้องพยายามที่จะหาทางออกซึ่งกำลังจะบอกว่าองค์กรอิสระนั้นก็ควรจะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองมากกว่านะครับนี่ก็เป็นแนวทางอันนี้นะครับคุณอภิสิทธิ์ทำหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ลงการเลือกตั้งหรือยังผมว่าไม่มีอะไรฮะก็คงแบบไม่ได้ร่วมเข้าไปอยู่ในกระบวนการซึ่งคุณอภิสิทธิ์เชิญให้มาเจรจาคุณอภิสิทธิ์เลยรู้สึกน้อยใจนิดนึงตอนแรกผมฟังผมนึกว่าดูดีนะว่าคุณอภิสิทธิ์พูดว่าแต่ละคนควรทำหน้าที่แต่พอฟังอาจารย์วิโรจน์แล้วกลายเป็นว่าทั้งกระบวนการเมื่อกี้นี่คุณอภิสิทธิ์ไม่มีอยู่ในกระบวนการไม่มีอยู่ในกระบวนการเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตามหน้าที่คือถ้าสมมติว่า6องค์กรแล้วคุณยิ่งลักษณ์คุณสุเทพเอาด้วยทั้งหมดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะไม่มีที่ยืนเลยนะในการเมืองนะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจในฐานะหัวหน้าพรรคครับที่ไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเลยแล้วถ้าสมมติว่าในความเชื่อแบบโลกสวยเหมือนกันว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ลงเนี่ยนะครับหลายคนก็คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์คงต้องจ่ายราคานะครับเท่ากับที่เพื่อไทยก็ต้องจ่ายราคาในเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับพรรคประชาธิปัตย์การไม่ลงเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองวุ่นวายมาจนถึงวันนี้ก็คงต้องจ่ายราคาเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าทั้งสองพรรคก็คงต้องจ่ายราคาทั้งคู่ครับแต่ทำไมอ่ะทำไมเราต้องเปิดโอกาสด้วยในเมื่อคือหลายคนบอกว่าการเลือกถ้าการทำการเลือกตั้งในวันที่2ให้เป็นโมฆะก็ด้วยเหตุผลเดียวก็คือจะทำยังไงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาลงการเลือกตั้งในรอบต่อไปทั้งนั้นที่คุณตัดสินใจเองแล้วไม่มีใครไปค้ำคอนะฮะก็พูดง่ายๆก็คือการเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ล้มนะครับแล้วมีการเลือกตั้งใหม่แล้วให้พรรคประชาธิปัตย์ลงเนี่ยมันคือการนิรโทษกรรมสุดซอยพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วสำหรับคนจำนวนมากที่ไม่เลือกประชาธิปัตย์อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องออกไปลงโทษพรรคประชาธิปัตย์นะครับคือสรุปว่าคือคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าการเจรจาในแนวคิดของหกองค์กรอิสระนั้นล้มเหลวแน่นอนนะครับก็ไม่เชื่อว่าสามารถดำเนินการก็เพราะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์เดิมทีนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะเป็นวาทกรรมระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผบ.ทบ.และคุณจตุพรพรหมพันธ์ต่อไปประธานนปช.นะครับซึ่งก็ได้รับตำแหน่งไปแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนนะฮะก็คือพอดีมีผู้สื่อข่าวเข้าไปถามว่าจะพูดคุยทางผบ.ทบ.จะมีการจะพูดคุยกับประธานนปช.ไหมเพราะความเคลื่อนไหวของนปช.นั้นตอนนี้ทางกองทัพก็จับตาดูอยู่ข้างมากนะครับคุณประยุทธ์ก็พูดในลักษณะที่มีอารมณ์เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่จะคือมองว่าคุณจตุพรนั้นไม่มีเกียรติพอที่จะไปพูดด้วยนะครับแล้วก็ตนก็ไม่รู้จักที่จะให้เกียรติคนอื่นคือหมายถึงว่าในเมื่อคนที่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นแล้วตนก็จะไม่ให้เกียรติเขา
เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันดูเป็นเรื่องของการพูดที่เป็นการโต้ตอบกันแต่ว่าต้องไปฟังเสียงนะครับว่าท่าทีของผบ.ทบ.ที่พูดประเด็นนี้เป็นอย่างไรไปฟังครับน่ะไปว่าเขาสิไปถามนายประธานนปช.ไปถามเขาไปว่าเขาพูดอย่างเงี้ยหมายความไงถามบ้างเปล่าเอาไปถามสิมาถามเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ไปตอบสู้กับโจรไม่ใช่เรื่องถ้าแรงทหารผมก็แรงเพราะนั้นสู้กับเจ้าที่รัฐไม่ได้ผมถามว่าประกาศมาชัดเจนจะสู้กับรัฐจะแบ่งโน่นแบ่งนี่ก็ลองทำมากันแล้วกันผมไม่ได้ท้าทายนะผมเป็นทหารเจ้าที่รัฐท้าทายใครไม่ได้แต่ผมก็ไม่ยินยอมให้ใครทำได้แบบนั้นจะมาสู้ทหารจะมาบุกเรื่องอะไรเราไหนอ้าวมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอ้าวก็มันด่ากองทัพบกอยู่หรือเปล่ามันด่ากองทัพบกไหมถ้ามันไม่เกี่ยวกับผมผมจะไปยุ่งอะไรกับเขาผมไม่ขัดแย้งอะไรกับเขาขัดแย้งเมื่อไหร่ตอบมาดิเมื่อไหร่เขามีอะไรส่วนตัวกับผมหรือเปล่าผมเคยรู้จักกับเขาไหมไม่เคยรู้จักไม่อยากรู้จักด้วยแล้วยังไงผมขัดแย้งเขาตรงไหนเมื่อไหร่นะจุดยืนผมกองทัพของประชาชนกองทัพของประเทศชาติแล้วผมไปยืนขัดเข้าตรงไหนผมไปแย่งที่ยืนกันหรือเปล่าเปล่าเออแล้วก็คุณเขียนให้ผมเป็นศัตรูกันอยู่นี่แหละผมไม่ได้มีศัตรูกับเขาส่วนตัวกับใครทั้งคนเลยนะแต่มันจำเป็นเพราะว่าผมต้องอำนำพากองทัพก็ได้ชัดเจนเขาต้องทำหน้าที่อะไรนะผมก็บอกให้ถ้ากปศแยกประเทศผมก็ยอมกปศไม่ได้เหมือนกันถ้ากปศจะล้มสถาบันผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาพูดทํานองนี้หรือยังยังพูดยังกปศพูดหรือยังพูดแบบนี้ไหมอ่ะแล้วอีกข้างพูดแบบไหนแล้วข้างไหนมันควรจะต้องแก้ไขก่อนเขาไม่มีเกียรติพอกับผมหรอกผมไม่ให้เกียรติเขาในเมื่อคนมันไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นผมจะให้เกียรติเขาทำไมผมเสียดายสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องไปให้คนเหล่านี้เดินนำหน้าอยู่นะมันไม่มีเกียรติมันไม่มีเกียรติเลยถ้าอะไรที่ไม่ชอบทำอะไรที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็ฟ้องร้องเรียกร้องเข้ามาตามกระบวนการไม่ใช่ไปโน่นไปด่าถึงสถาบันโน่นไปยุ่งเกี่ยวสถาบันด่าทหารศาลองค์กรโดนหมดทุกอันผมถามว่าคนเหล่านี้เหรอที่จะให้เขาเป็นผู้นำเราอ่ะคนที่จะเป็นผู้นำได้มันต้องมีเกียรตินะมันต้องมีเกียรติคำคนที่จะมีเกียรติเนี่ยไม่ได้มีด้วยตัวเองมันต้องมีด้วยให้คนอื่นเขาให้เกียรติแต่ถ้ายังใช้วิธีการเร็วๆพูดจาหยาบคายพูดจาแบบฟังไม่ได้พูดเรียกว่าใช้ศัพท์ฟังไม่ได้อะในทีวีในอะไรเนี่ยเปิดฟังแล้วก็ไม่อยากฟังคนแบบนี้หรือท่านจะให้เขาเป็นใหญ่เหมือนกับเราไปยกย่องคนไม่ดีอ่ะมาให้เป็นผู้นำเราอ่ะเพราะนั้นวันนี้คนไทยต้องหูตาสว่างนะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีใครได้อะไรเลยนะผมดูแล้วไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะไม่มีใครสำเร็จเราต่างอยู่กันเถิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นเรื่องของกระบวนการประชาชนพลเอกประยุทธ์โยกย้ายทหารเอาคนที่เกี่ยวข้องร่วมกันในการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนขึ้นเป็นใหญ่พลเอกประยุทธ์บอกว่านี่คือความถูกต้องแต่เมื่อผมขึ้นมาเป็นประธานนปช.พลเอกประยุทธ์บอกว่านี่คือความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของคนนั้นอยู่ที่คนนั้นพูดจริงและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นหรือเปล่าทั้งโดยกายวาจาใจผมเองก็เห็นว่าการพูดของพลเอกประยุทธ์นั้น
เว้นการพูดโกหกไม่ซื่อสัตย์เป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยด้วยมือเปล่าด้วยแนวทางสันติวิธีและถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเหมือนปี2553พวกผมจะเดินเข้าไปหาด้วยมือเปล่าเดินไปให้ยิงด้วยมือเปล่าเพราะถ้าทั่วโลกนั้นปืนเป็นใหญ่ไม่ใช่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่โลกนี้คงปกครองด้วยกระบอกปืนไปแล้วแต่ว่าทั้งทั่วโลกที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นเพราะเขาเห็นว่าปืนมันไม่ได้ใหญ่อะไรคนดิสิทธิของคนสิทธิของพลเมืองนั่นต่างหากเราที่เป็นของที่มีอำนาจอย่างแท้จริงไม่ใช่กระบอกปืนครับก็ชัดเจนนะครับว่าท่าทีของกองทัพโดยเฉพาะผบ.ทบ.นั้นก็ได้เลือกข้างไปเรียบร้อยแล้วแปลกครับเพราะถ้าไม่ทราบว่าคุณประยุทธ์กำลังพูดถึงคุณจตุพรอยู่ผมนึกว่ากำลังพูดถึงคุณสุเทพอยู่นะฮะอ๋อไม่ครับว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่อะไรต่างๆหยาบคายหรือเปล่าทำไมถึงไปให้เกียรติกับคนที่พูดจาอะไรเงี้ยนะครับทำไมประชาชนต้องเดินตามกับผู้นำแบบนี้เราข่าวซีของวาสนานาน่วมเนี่ยกล่าวว่าอะไรอยู่เบื้องหลังของแบบว่าอารมณ์อันคุกรุ่นนะครับร้อนระอุของคนประยุทธ์ขนาดนั้นแต่ว่าฟังคนประยุทธ์พูดแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีสัญญาณอย่างนึงก็คือคนประยุทธ์เลือกที่จะต่อยกับคุณจตุพรเนี่ยมันก็แปลว่ากระบวนการที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่กองทัพมันมีหน้าที่ปราบปรามเสื้อแดงที่กันไม่ให้เสื้อแดงเข้ามาเกี่ยวส่วนที่เหลือก็น่าจะยังพอสู้ๆกันได้อยู่นะครับถ้ามองในแง่บวกก็คือไม่มีสัญญาณรัฐประหารแต่ถ้ามองอย่างอันตรายก็คือว่าถ้าเสื้อแดงทำอะไรล้ำเส้นในมุมมองของทหารปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเงื่อนไขในการทำรัฐประหารได้ง่ายที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าจะทำรัฐประหารก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแต่ถ้าเรามองไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไงแต่กลายเป็นเรื่องของการไปซัดกับเสื้อแดงเรื่องล้มจ้าแต่ถ้าเรามองกลับกันนิดเดียวพี่ประชาชนก็จะรู้สึกกังขาต่อบทบาทของกองทัพมากขึ้นไหมในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำทุกอย่างที่สามารถเข้าข่ายได้นะครับว่าล้มรัฐธรรมนูญล้มล้างระบอบประชาธิปไตยซะด้วยซ้ำและทหารก็ไม่เคยออกมาตำหนิหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่อย่างใดนะครับสุดท้ายดูเหมือนว่าจะวางเป้าไว้ที่คนเสื้อแดงเพียงเดียวทีนี้มันก็หมายถึงการขุดหลุมฝังตัวเองสำหรับอนาคตที่บทบาทของกองทัพก็จะถูกลดการให้ความสำคัญโดยประชาชนมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าอย่างกรณีของที่ออกมาเนี่ยผบ.ทบ.เองก็คงอาจจะอย่างดูสื่อของนปช.แล้วก็อาจจะไปบอกว่าเป็นการพูดที่ใช่ไม่ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสื่อของทางกปปส.เองก็เหมือนกันฮะแล้วก็มีวีดีลาที่จะเรียกว่าใช้ภาษาต่างๆที่ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่ประยุทธ์เองก็ไม่ได้วิจารณ์ก็เกรงใจไงฮะเกรงใจคุณสุเทพค่ะเยอะนะฮะเรานั่งคุยกับนักธุรกิจนั่งคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยทุกคนก็พูดตรงๆนะฮะเขาก็รับไม่ได้กับการกระทำหลายอย่างของกปปส.แต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถออกมาพูดได้เท่านั้นเองในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขายอมพร้อมอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปที่หมุนกลับไปที่เรื่องวิโรจน์เมื่อกี้ก็แปลว่าถ้ากองทัพจะระดมสรรพกำลังทั้งหมดในการจัดการเสื้อแดงเนี่ยใช่ไหมองค์กรอิสระจัดการรัฐบาลปุ๊บเนี่ยกปปส.ก็ไม่มีคู่ขัดแย้งที่มีอำนาจแล้วไงใช่ไหมคือทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในทางอ้อมๆอย่างเงี้ยนะครับคนที่จะเป็นมวลชนก็เหลือแต่เสื้อขาวกับจุดเทียนเท่านั้นละที่จะสู้กับกปปส.กปปส.ก็เบาแรงลงไปเยอะเหมือนกันนะช่อง11ก็โดนซัดอยู่ครับก็เหลือช่อง9เรื่องเดียวครับครับแค่ครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาพบกันต่อแล้วก็พูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกกลัวที่สุดกลัวว่าวันแบบนี้
มันจะมาถึงวันที่หมดพลังงานแต่ความหวังเรายังมีเราอยากให้คุณเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อโลกใบนี้ www.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญท็อปนิวส์สตอรี่ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TVVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเสริมแซงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TVก็สู่รายการ Wake Up Thailand กันต่อนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและเป็นการประชุมที่มีการพิจารณาในการที่จะไม่ต่ออายุเรื่องของพรกฉุกเฉินจะมีการนำเอาพรบความมั่นคงมาประกาศใช้แล้วก็วาระที่2ที่น่าจับตามองก็คือการที่ต้องคืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.นะครับให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วก็อาจจะมีการย้ายพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนั้นไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งก็คงต้องติดตามการประชุมครม.ในวันนี้นะครับอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือมูลนิธิไทยคมนะฮะเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมหาวิทยาลัยมาเรียนรู้ความสำคัญของสติและสมาธินะครับท่ามกลางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาตัวเองในค่ายทำทันทีนะครับระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนนะฮะเป็นเวลา3วัน2คืนณสวนสุชาดานะครับการ์เด้นลอดจ์จังหวัดนครราชสีมานะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่02นะครับ949-2691นะฮะ02นะครับ949-2691โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะปิดรับสมัครวันที่28มีนาคมเดือนนี้ครับ รับจำนวนจำกัดนะครับท่านใดที่สนใจก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับครับเรื่องของคดีที่ทางกสทช.มีการดำเนินการฟ้องทางไทย PBS กรณีเรื่องของการจัดสรรคลื่น180อะไรที่มีปัญหากันมาเนี่ยตกลงตอนนี้ 1,800 1,800 ใช่มั้ยครับแล้วก็ไปฟ้องว่ามันเป็นรายการของคุณณัฐฐาแล้วก็ไปเชิญดร.เด่นๆมาออกใช่ไหมครับแล้วก็กสทช.เขาก็ฟ้องว่าไปศาลอาญารับฟ้องไปกล่าวหาเขาอย่างเสียหายโดยเฉพาะว่าอาจารย์เด่นๆเนี่ยเป็นนักวิชาการซึ่งทำเรื่องนี้มาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นักข่าวเนี่ยมาพูดขยายผลอีกนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไทยพีบีเอสเป็นองค์กรสาธารณะพร้อมจะทำข่าวในเรื่องหลายๆเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องแต่กลายว่ารายการที่โดนเนี่ยเป็นรายการเพื่อง่ายรายการให้รายการทัศนะเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับแล้วคือโดนเนี่ยมันผมคิดว่าเรื่องน่าสนใจคือคนที่มาออกเนี่ยโดนใช่ไหมพูดจาแล้วตัวเองเป็นนักวิชาการด้วยนะครับถูกฟ้องนะครับแล้วตัวพิธีกรซึ่งแทนที่จะพูดง่ายๆทำหน้าที่ในการไปบาลานซ์หรือดึงเรื่องให้มันเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่มันพูดคุยกันได้เนี่ยเหมือนกับไปเสริมเรื่องเข้าไปด้วยนะครับก็โดนทั้งสองงานซึ่งผมคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะรายการที่เชิญคนมาพูดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคืออย่างกรณีของอาจารย์เดือนเด่นนิคมบริพัตรเนี่ยนะครับผู้วิจัยของทีดีอาร์ไอซึ่งมาออก
รายการนี้แล้วก็เป็นจำเลยที่หนึ่งเนี่ย คือในนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางจำเลยที่หนึ่งหรือว่าอาจารย์เดือนเด่นเนี่ยก็เป็นเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับและเป็นอนุกรรมการเป็นอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นวิทยุนะครับ 1,800 จึงทราบข้อมูลและขั้นตอนทุกอย่างอยู่แล้วแต่พอออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีการคุยกันในการประชุมของคณะอนุกรรมการอันนี้ก็เลยทำให้ทางกสทช.ก็มองว่าเอ๊ะในเมื่อรู้ข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอีกอันนี้ก็เลยทำให้ออกมาฟ้องร้องเรื่องนี้นะครับศาลอาญาก็รับฟ้องไปเมื่อวานนี้ก็คงสู้กันอีกยาวพี่ศิโรจน์ว่าไงควรจะฟ้องไม่ควรฟ้องไม่ว่าไงแต่ผมนึกถึงว่ากสทกสทชเนี่ยมีกรรมการคนหนึ่งคือคุณสุพิญญาครับครับซึ่งคุณสุพิญญาก็เคยโดนคุณทักษิณหรือ AAS ฟ้องในข้อหาลักษณะแบบนี้ว่าแสดงความเห็นแล้วก็อิงการวิจัยซึ่งทำให้บริษัทเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็โดนฟ้องไป400ล้านแล้วตอนนั้นก็เป็นการรณรงค์ใหญ่มากว่าการฟ้องดำเนินคดีเรื่องหมิ่นประมาทแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นคดีอาญาผมสงสัยว่าในที่ประชุมกสทชเนี่ยคุณสุพิญญาในฐานะกรรมการกสทช.เนี่ยมีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงครับเพราะนี่เป็นเรื่องแบบเดียวกับที่คุณสุพิญญาเคยโดนก่อนที่จะเป็นกรรมการกสทช.แต่ว่าอันนี้คือคุณไปทำวิจัยเขาด้วยไงคุณรู้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นแล้วคุณออกมาพูดเป็นการวิจัยเขาคนละเรื่องอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับอย่างพวกเราวิจัยคุณสมชายทุกวันเราไม่ได้ไปทำวิจัยคุณสมชายครับเราคงไม่น่าจะโดนเดี๋ยวคุณสมชายจัดให้มาช่วยวิจัยกันอาจจะหนาวก็ได้ช่วงนี้ครับครับครับเรื่องของจริงๆแล้วเรื่องบ่อขยะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะบ่อขยะมากครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแล้วนะครับโดยเฉพาะ2รายที่พบเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครดับเพลิงนะครับแล้วก็สำลักควันอันนี้ก็ได้มีการส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นผู้หญิงนะครับก็หายใจไม่ออกเช่นกันก็ส่งไปโรงพยาบาลเปาโลที่สมุทรปราการด้วยเช่นกันทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกว่าก็ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็ได้มีการให้ไปดูว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สารสำคัญที่จะต้องระวังก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะซึ่งมีค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 5,000 ppm นะซึ่งก็เป็นมาตรวัดของเขาคาร์บอนบอนน็อกไซด์ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วก็สารฟอร์มาลดีไฮด์นะฮะค่ามาตรฐานในอากาศต้องไม่เกิน 0.004 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็เป็นสารสำคัญที่เป็นอันตรายนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาเตือนแล้วนะฮะว่าต้องระวังอย่างไรทั้งเรื่องของการที่จะใช้วิธีการป้องกันไม่ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นหรือจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องตรวจสอบกันอย่างไรแต่สิ่งที่น่าเบื่อนี่คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมีอยู่ต่อเนื่องเป็นพักๆอยู่แล้วแล้วเข้าใจว่าเคยเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่แถวสมุทรปราการเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ยังคงมีการใช้เอาพื้นที่ที่ถูกขุดหน้าดินขายนะครับเอาไปทำเป็นที่ทิ้งขยะนะฮะแล้วก็มาเป็นปัญหาแบบนี้นะครับเข้าใจว่าเรามีความพยายามที่จะพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าเผาขยะมาสักเป็นเวลาสัก20ปีแล้วมั้งฮะนะครับแต่จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่มีความคืบหน้าในแง่ของการคุยกันในแง่ของการทำวิจัยนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อหยุดยั้งปัญหาแบบนี้นะครับครับข่าวหม่อมอุ๊ยก็น่าสนใจใช่ไหมฮะเรื่องออกมาบอกว่าหม่อมอุ๊ยอาจมองว่าปัญหาการเมืองจบแน่แล้วก็อะไรนะมะม่วงจะหล่นมะม่วงจะหล่นจะไปเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงครับมะม่วงจะถึงเวลาที่มะม่วงจะหล่นแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความพยายามของตุ้มบรรดาตัวเต็งทั้งหลายนะฮะที่คิดว่าตัวเองมีโอกาสรู้ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ยกระดับให้มันวุ่นวายไปเรื่อยๆสักวันความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นนายกโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งซึ่งน่าสนใจนะฮะคือเขาบอกว่าหากภายใน6เดือนแรกของปีนี้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่การลงทุนจะชะลอตัวลงมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์นะฮะและยังโชคดีที่ GDP ยังไม่ติดลบแต่เชื่อว่าปัญหาการเมืองใกล้จะจบนะฮะเรื่องไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดทางรัฐบาลยอมรับก็จบสังคมยอมรับได้อย่าไปคิดอะไรที่มันวุ่นวายนะครับครับผมขออัปเดตอีกเรื่องนึงนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของThe Star นะครับของมาเลเซียครับ The Star Online ล่าสุดเนี่ยข่าวเรื่องเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยนะครับตอนสัปดาห์นี้วนเวียนกับเรื่องของข้อถกเถียงว่าตกลงจะเป็นการก่อการร้ายหรือการฆ่าตัวตายของนักบินนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ลงปก
นะครับของมาเลเซียมาเลเซียเล่นกันเรื่องนี้ อาทิตย์ที่แล้วใช้หมอผีหากันไปครับคือพอๆกันนะครับครับนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวอาจารย์พิษก็จะหมดในช่วงแรกนะครับคงจะได้พบกันวันอังคารอีกทีนะครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพบกันในช่วงของ Coffee With นะครับวันนี้จะพูดคุยกับพลเอกเอกชัยศรีวิลาศนะครับผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรดแมป6องค์กรอิสระที่จะเสนอทางออกให้กับประเทศนะครับโดยอาจารย์ช่วงแรกอาจารย์ก็มองว่านี่เป็นแค่การปักป้ายถ่ายรูปเท่านั้นเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวคำอธิบายในคำพูดนี้มาพูดกันต่อแล้วก็คุยกันต่อในช่วงหน้านะครับตรงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ